วัสดีครับทวีซีมูลมีน้องคนนึงสอบถามมาว่าผมเผาไม้คายแก๊สเร็วจังประมาณชั่วโมงครึ่งก็คายแก๊สแล้วเรื่องไม้คายแก๊สนี้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยถ้าเอาเกณฑ์ของเตาเผาถ่านและควันมาวัดกันที่ว่าจุดไฟหรือเผาไปแล้วไม้คายแก๊สเร็วนั้นเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ในหลักความเป็นจริงของตัวผมเองที่เผาถ่านมาและได้ประสบการณ์จะบอกว่าหรือว่าแม้แต่เป็นเหตุผลส่วนตัวก็ได้ก็คือไม้จะคายแก๊สเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือเมื่อเรานำไม้ใส่ถังจำนวนเต็มถังเอาเกณฑ์นี้คือเกณฑ์วัดถ้าไม้เราใส่เต็มถังแล้วอัดแน่นแล้วไม้จะคายแก๊สอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงเป็นอย่างช้าแต่ถ้าพูดว่าเตาเผาถ่านไร้ควันคายแก๊สเร็วอันนั้นก็ถูกต้องแต่จำนวนไม้ที่ใส่ในเตามีจำนวนมากหรือเปล่าอย่างเช่นเตานี้คายแก๊สอยู่2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเรานำไม้ใส่ประมาณครึ่งเตาหรือว่าไม่เต็มเตาก็จะคายแก๊สเร็วขึ้นข้อบ่งบอกนี้ก็คือต้องตอบเหตุผลไปบอกว่าการที่ไม้จะคายแก๊สเร็วนั้นหรือว่าเตาเผาถ่านไร้ควันของคนใดคนหนึ่งนั้นจะคายแก๊สเร็วนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยไม้ในถังเป็นสำคัญผมก็ได้อธิบายไปแบบนี้ให้น้องเข้าใจว่าเราจะทำให้ไม้ในเตาของเราคายแก๊สเร็วก็ได้แต่ต้องใส่ไม้ต้องมากเอาจะเอาเร็วชั่วโมงนึงก็คายแก๊สได้ใส่ไม้สักกระสอบนึงก็คายแก๊สแล้วแบบนี้แต่ในความเป็นจริงนั้นเราเผาถ่านแต่ละครั้งนั้นจำนวนถ่านที่ได้เราก็ต้องการปริมาณมากบวกกับจำนวนไม้ในถังเราก็ต้องอัดใส่ให้เต็มที่จึงได้มาตรฐานหรือว่าเกณฑ์วัดกันตรงที่ว่าไม้เต็มถังไม้อัดแน่นเรียงเป็นระเบียบเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นไม้จะคายแก๊สอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเศษๆถึง2ชั่วโมงครึ่งอย่างช้าเป็น3ชั่วโมงถ้ามีอาการผิดปกติตัวเลขนี้จะยึดมาตลอดสำหรับตัวผมเองซึ่งประสบการณ์นี้จะเผามาตลอดแบบนี้ซึ่งถ้ามีปัญหามาแทรกซ้อนก็จะเลยไปนิดนึงไม่ถึง3ชั่วโมงก็คายแก๊สแล้วจึงการันตีได้ว่าหรือบอกได้ว่าเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกันว่าเตาจะคายแก๊สเร็วหรือว่าเตาเผาถ่านนั้นๆจะคายแก๊สเร็วต้องขึ้นอยู่กับจำนวนไม้ในถังเป็นสำคัญอันนี้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าเมื่อครบ2ชั่วโมงกว่าหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งแล้วไม้คายแก๊สแล้วไม้คายแก๊สนี้จะกินเวลาไปอีกเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกเช่นกันอย่างเช่นปัจจัยไม้ว่าลักษณะของไม้เป็นอย่างไรไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้ที่ผ่าแล้วไม้หมาดไม้สดถ้าไม้หมาดไม้สดก็จะกินเวลายาวไปอีกบวกกับไม้ใหญ่ก็จะยาวขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นไม้แห้งไม้ขนาดเล็กผ่าอัดแน่นก็จะกินเวลาสั้นลงจะมีข้อแตกต่างกันไปแบบนี้ในส่วนประสบการณ์ที่เคยเผามาไม้แห้งที่ผ่าแล้วเป็นชิ้นเล็กใหญ่บ้างอยู่ชั้นบนก็จะกินเวลาอยู่2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้หมาดไม้ค่อนข้างสดก็จะบวกเวลาไปอีกเป็น3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงบางครั้งเผากันทั้งวันเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ